นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายง,งานตัวครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของหลวงพ่อจันจันธโรพาชวัดป่าคอยอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยให้ฟังครับเมืองไทยนะเป็นเมืองพระพุทธศาสนา ไม่เคยขาดพระสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในพระธรรมวินยัยหรือว่าพระอริยสง์ารหัน์เพราะว่าพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธรรมอันตรัสไปดีแล้วชอบแล้วผู้ใดถึงธรรมผู้นั้นก็ย่อมถึงความเป็นพุทธ,ธเช่นเดียวกันแต่ว่าการเป็นพระสุปฏิปันโนก็ดีเป็นพระอริยสง์ารหันก็ดีส่วนมากแล้วไม่ค่อยมีคนรู้ เพราะว่าท่านบอกใครไม่ได้อวดความตรัสรู้ไม่ได้อย่างที่ชาวเมืองชนบุรีสมัยนั้นเขาเรียกพระอริยสงฆ์องค์หนึ่งว่าหลวงตาเฉยบางคนก็เรียกท่านหลวงตาเฉยบ้าด้วยซ้ําไปเพราะว่าท่านทําตัวบ้าบ้าบาบาในสายตาของชาวบ้านเช่นจําวัดในโลงผีหรือว่าโกดังเก็บศพห่มจีวรเก่าคร่ำคร่าสกรปรกขาดขาดวินวิน บางวันกลางดึกท่านออกจากโรงศพมาถามโยมวัดก็คือผู้หญิงทําครัวในวัดว่ามีข้าวกินไหมโยมความที่เขาเกลียดความสกปรกของท่านกวก็ชี้ไปที่จานข้าวแมวที่มันกินเหลือไว้ท่านก็บอกว่าดีตรงเข้าไปหยิบจานข้าวที่ข้าวยังเหลืออยู่เอามาล้างน้ําแล้วก็ฉันเข้าไปฉันเสร็จแล้วก็บอกดีดีดีเดินกลับไปจําวัดที่โรงศพตามเดิมเมื่อท่านเดินไปตามทุ่งนาเกิดฝนตกหนัก ท่านก็นั่งอยู่กลางผลแต่ผลกลับไม่เปียกท่านเด็กเลี้ยงวัวมาเห็นเข้าก็กลับไปบอกผู้ใหญ่มาดูเห็นเป็นอัศจรรย์ก็เลยพากันเข้าไปขอหวยท่านก็ด่าปเปิงจนกระทั่งรอหน้าไม่ติดก่อนท่านจะดับขันท่านขึ้นไปอยู่ในกุฏิเล็กๆบนเขามีคนเดียวที่เลื่อมใสท่านคือท่านอาจารย์เสียนสูขึ้นไปปฏิบัติธรรมอยู่กับท่านมีเรื่องเล่าว,ว่าท่านฉันจังหันเสร็จมีข้าวกลนบาดเหลือมาก ท่านก็เอาไปกองไว้ที่ลานหินเสร็จแล้วก็พูดว่าอา้าพ่อหนูจ๋ามากินข้าวกันซะสิมาพราขาดคำก็มีหนูเป็นจำนวนร้อยไม่รู้มาจากไหนมาแย่งข้าวกันกินชุลมุนกาดกันมั่งเจียวจ้าไปหมดท่านก็บอกว่าพ่อหนูกินให้มันมีระเบียบหน่อยสิจะ๊ะบรรดานหนูทั้งหลายก็หยุดชุลมุนทันทีพากันเดินเข้าคิวเรียงแถวไปกินอย่างมีระเบียบ ตัวไหนกินอิ่มแล้วก็ไปให้ตัวข้างหลังมากินต่อมีอีกคราวหนึ่งท่านนั่งอยู่ในกุฏิมีงูเห่าตัวใหญ่เลื้อยเข้าไปหาท่านพระอาจารย์เสียนสูเกรงจะกัดท่านเตรียมไม้พลองที่จะจะเข้าไปกันไม่ได้เข้าไปตีนะเข้าไปกันท่านก็กลับบอกว่าอย่าไปทำขาวเขามาขอน้ำกินว่าแล้วท่านก็เอาฝ่ามือช้อนน้ำในขันให้งูกินงูก็มากินน้ำที่ฝ่ามือท่าน อิ่มแล้วก็ประงกหัวสามครั้งแล้วเลื้อยกลับออกไปวันที่ท่านจะดับขันท่านบอกอาจารย์เสียนสูบอกว่าถึงเวลาจะไปแล้วนะอาจารย์พอได้ฟังก็รีบไปหาไตรจีวรชุดใหม่หมายจะเอามาให้ท่านเปลี่ยนท่านก็กลับบอกจะตายแล้วจะเปลี่ยนทําไมเอาไว้ให้คนที่เขาจะบวชใหม่ดีกว่าเสร็จแล้วท่านก็ดับขันไปทั้งที่จีวรสกปรกขาดกระรุ่งกระริ่งชุดนั้น เมื่อทำการประชุมเพลิงให้ท่านตอนเก็บกระดูกปรากฏว่ากระดูกหรือว่าอัฐิของท่านเป็นแก้วเป็นทองเป็นเงินเป็นนาครูปลักษณะต่างๆกันไปหมดเรียกว่าพระาธาตุท่านพ่ออาจารย์เสียนสูยังได้สร้างเจดีย์องค์เล็กๆบรรจุไว้บนเขาที่เมืองชนบุรีอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้นะครับเนี่ยเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็บอกใครไม่ได้ต้องทำบ้าๆบอๆไปตามเรื่อง จิตของท่านหลุดพ้นแล้วจากกิเลสตัณหาอุปาทานจิตของท่านเป็นอิสระนึกจะทําอะไรท่านก็ทําไปตามเรื่องแล้วแต่ปฏิปทาของท่านแต่ละองค์ทั้งฝ่ายพุทธศาสนาฝ่ายมหายานหรือฝ่ายจีนก็มีเรื่องทํานองนี้เล่ากันต่อๆมามีพระองค์หนึง่งท่านมียศเป็นพระสังฆราชเป็นพระอาจารย์ของสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิญี่ปุ่นทีเดียวอยู่ๆท่านก็หลบไปอยู่กับหมู่คนขอทานใต้ถุนสะพานโศกปก เช้าขึ้นท่านก็ปลอมตัวเป็นขอทานเที่ยวขอทานข้าวมาฉันอาหารจะบูดจะเน่ายัางไงท่านก็ฉันได้ที่นี้วันนี้จะพูดถึงเรื่องหลวงพ่อพระครูจันจันทโรพาสวัดปากคอยอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทัยนะครับหลวงพ่อจันในท่านเกิดที่บ้านวังวนตำบลวังไม้ขอนอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยอันเป็นที่ตั้งวัดปากคอยในปัจจุบัน ในสมัยที่ท่านถือกำเนิดนั้นยังเป็นตำบลวังไม้ขอนอำเภอวังไม้ขอนจังหวัดสวรรคลโลกอยู่ท่านเกิดเมื่อวันที่ห้ามกราคมตรงว,วันจันทร์ขึ้น8ดค่ำเดือนยี่ปีขานพุทธศักราชก็2,445โยมผู้ชายชื่อม่วงโยมผู้หญิงชื่อดอกไม้สมัยรัชกาลที่หน่ยยังไม่มีนามสกุลใช้ต่อมาถึงรัชกาลที่หมีพระราชบัญญัติใช้นามสกุลขึ้น โยมผู้ชายโยมผู้หญิงก็เลยเอาชื่อโยมปู่ของท่านชื่อนุ่มกัะโยมย่าชื่อนิ่มมาผสมกันข้าวตามความนิยมในสมัยนั้นได้นามสกุลว่านุ่มนิ่มเชื้อสายของท่านอย่างพี่ชายของโยมพ่อเนี่ยท่านเป็นเจ้าเมืองสวรรค์ขาโลกในสมัยนั้นแต่หลวงพ่อบอกว่าอย่าไปลำดับวงอะไรเลยอายเขามันไม่ได้ใหญ่โตอะไรนักพออายุพอสมควรท่านก็ถูกโยมพ่อส่งไปเรียนหนังสือไทย เรียนหนังสือขอมเลขผานาทีเรียนพระธรรมที่เรียกว่ามูลกัดใจจบสี่ผูกสมัยนั้นเขาเรียกว่าบัน้นเสร็จแล้วอายุได้สิบหกปีก็กลับไปช่วยโยมทําไร่ทํานาอยู่พักหนึ่งอาจารย์ที่สอนท่านในตอนนี้เป็นพระมาจากทางใต้ชื่ออาจารย์เปลี่ยนชาวบ้านเขาเรียกพระใต้จากนั้นท่านก็ถูกส่งไปเรียนหนังสือต่อที่โรงเรียนสวรรคโลกวิทยาเรียนมูลบทบาปกิจหน่สองสาเรียนเลข จบแล้วตอนนั้นได้มีการตั้งศาลขึ้นมาแล้วมีการสอนกฎหมายที่กระทรวงยุติธรรมท่านก็ได้รับการคัดเลือกให้ไปเรียนนิติศาสตร์ในกรุงเทพด้วยเรียนสำเร็จเมื่ออายุ20ปีก็ถูกส่งมาเป็นสมียนตราปรลัดซ้ายอยู่ที่จังหวัดสวรรคโลกบ้านเดิมสมัยนั้นสมียนตราไม่ใช่มีหน้าที่ตีตราหรือว่าประทับตราตามคําสั่งของเจ้าเมืองอย่างเดียวแต่มีหน้าที่ปราบปรามจับกลุมโจรผู้ร้ายด้วย หลวงพ่อก็เอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่พักหนึ่งก็เกิดความเบื่อหน่ายท่านเล่าถึงเหตุที่ทําให้เบื่อหน่ายว่าการจับโจรผู้ร้ายสมัยนั้นตอนสอบสวนหากาหาข้อเท็จจริงเนี่ยต้องใช้เล่เหลี่ยมอย่างมากยังจับผู้ร้ายปล้นฆ่าคนตายได้สามคนไปถามคนแรกไม่ยอมรับไปถามคนที่สองเอากระดาษดินสอไปด้วยคนที่สองไม่ยอมรับก็แกล้งทําเป็นจดปากคําให้คนที่หนึ่งเห็น แล้วก็ไปหลอกว่าคนที่สองเขาบอกแกเป็นคนนําเข้าปล้นแล้วก็ลงมือฆ่าเจ้าทรัพย์โดนเข้าแบบนี้ไอ้คนที่หนึ่งก็โวยซัดคนที่สองที่สามในที่สุดก็ได้ความจริงเออเราต้องไปหลอกเขาอีกอย่างหนึ่งผู้ต้องหาที่จับมาได้บางคนปากแข็งไม่ยอมรับทั้งที่สอบได้หลักฐานมาแล้วสมัยนั่นก็ต้องใช้เครื่องมือบีบเล็บบีบขมับกันเป็นที่น่าสลดใจหลวงพ่อจันท่านถามมารู้จักคุกไหม คุกสมัยก่อนนะี่มันคุกจริงๆไม่ใช่เรือนจำอย่างสมัยนี้นะคนที่มีโทษอุกชะกันเนี่ยเขาใช้หลักอ่าเป็นไม้กลมๆหลักไม้นี่ปักไว้ที่กลางกลางดินกลางแจ้งแล้วก็ใช้โซ่ยาวล่ามไว้ต้องนั่งนอนคลุกดินคลุกทรายไม่ว่าแดดจะร้อนฝนจะตกข้าวที่เอามาให้กินก็เทกองไว้ให้กินเหมือนกับหมูกับหมาคนที่มีญาติพี่น้องจะเอาอาหารมาให้กินเอาร่มมากลางให้นี่เขาไม่ห้ามไม่ว่า แต่ว่าคนที่ญาติอยู่ไกลไม่มีใครมาเยี่ยมก็นอนนั่งคลุกดินคลุกโคลนอยู่อย่างนั้นแหละสมัยต่อมาทางการเขาเอารั้วมากัน้นเพราะว่าเห็นทุเรศนะักรั้วก็ทําเป็นสี่กรงตีคว้ไปควายมาเขาเลยเรียกตารางหรือว่าตารางเนี่ยตอนที่ถูกล่ามติดคุกอยู่กลางดินนั้นยังมีเกราะหรือว่ากระออเอาไว้ให้หนึ่งอันต้องคอยเคาะเกราะพร้อมทั้งร้องประจานตัวเองด้วยว่าข้าผิดอย่างนั้นอย่างนี้นะ อย่าให้ใครเอาอย่างข้าข้าเลวถ้าไม่ตีเกราะประจานตัวเองก็จะโดนเขียนมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลอยู่อย่างเคร่งครัดเมืม่อหลวงพ่อท่านเล่าถึงการตีเกราะประจานตัวเองแล้วท่านก็เลยเล่าถึงเรื่องกรองในสมัยนั้นบอกว่าการบอกโมงยามเนี่ยเขาใช้คล้องตีบอกโมงยามให้รู้ว่ามันกี่โมงแล้วในตอนกลางวัน ส่วนกลางคืนก็ใช้กรองตีนี่เขาเรียกทุ่มอ่านอกจากนี้ยังมีกรองอีกสามลูกลูกหนึ่งเขาเรียกย่ำพระสุรยิยสีคือตีธรรมดาเนี่ยลูกหนึ่งเขาเรียกอักขีพินาศสําหรับตีบอกเหตุไฟไหมจะได้ระดมกันไปช่วยดับไฟลูกหนึ่งเขาเรียกพิฆาตภัยรีอ่าสามลูกในย่ำพระสุรสีอักขีพินาศพิฆาตภัยรีท่านเล่าว่าคนในสมัยนั้นยังหวั่นเกรงพรม่าจะยกทัพมารบอยู่ ถ้าได้ยินเสียงกรองพิฆาตภัยรีเมื่อไหร่ผู้ชายก็จะได้เตรียมอาวุธออกรบผู้หญิงและลูกเล็กเด็กแดงก็จะเตรียมหาที่หลบซ่อนเสียงกรองทั้งสามลูกนี่เสียงไม่เหมือนกันชาวบ้านได้ยินเสียงตีก็จะรู้ทันทีว่าเสียงกรองอะไรกรองแบบนี้สมัยรัชกาลที่ห้ายังใช้อยู่มาเลิกเสียเมื่อรัชกาลที่หกตอนนั้นท่านเกิดเบื่อนายรัชกาลก็เลยลาออกเฉยเฉยแล้วก็สนใจกับการเรียนธรรมะขณะที่ยังเป็นคารวาสอยู่ พอใกล้สอบท่านก็บวชเนนเข้าสอบแล้วก็ได้นักธรรมตรีบวชแล้วไม่ทันครบเดือนท่านก็เข้ากรุงเทพแล้วก็อุปสมบทเป็นภิกษุที่วัดอนงคารามฝั่งธนบุรีโดยมีสมเด็จพระพุทธจารย์รวมพุทธสโรเป็นพระอุปชาเมื่ออายุได้22ปีท่านจำมรรษาอยู่ที่วัดอนงคารามถึง9ก้าพรรษาระหว่างที่จำมรรษาอยู่นั้นท่านสอบได้นักธรรมโทแล้วก็เรียนบาลีต่อ อ่าเข้าสอบปร,ริญญาสามจนถึงปร,ริญญาห้าได้แต่ว่าเป็นการสอบสนามวัดไม่ยอมสง่งอ่าให้ส่งชื่อเข้าสอบสนามหลวงเพื่อรับประกาศนียบัตรนักปร,ริญญาท่านบอกว่าให้รู้ว่ามีความรู้สอบไล่ได้ก็พอแล้วจะเอาประกาศนียบัตรพัยดยศไปทําไมมันก็ไอ,อก,กระดาษแผ่นเดียวแม้ว่าในตอนหลังๆเขาจะตั้งให้เป็นพระครูท่านก็ยังปฏิเสธไม่ยอมรับจนในครั้งหลังสุดเนี่ยเสียอ้อนบอลลูกศิษย์ลูกหาไม่ได้ก็เลยต้องยอม พอลูกศิษย์เขาจัดฉลองท่านก็ยังบอกว่าเออฉลองกระดาษแผ่นเดียวเออตอนที่ท่านจำมรรษาอยู่วัดอนงคารามได้เจ็ดพรรษาทางเจ้าคณะมณฑลก็ส่งหลวงพ่อมาเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าคอยสวรรค์คโลกท่านเล่าถึงตอนที่มาเป็นเจ้าอาวาสซึ่งอยู่ในวัยหนุม่มชอบทางคาถาอาคมชอบลองของครั้งหนึ่งท่านถูกนิมนต์ไปเทศกับพระลูกวัดองค์หนึง่งต้องเดินผ่านป่าซึ่งมีช้างผงใหญ่ ขาไปก็ไม่เป็นไรเดินผ่านผงช้างไปได้เลยดีแต่ขากลับสิูงช้างมันเกิดคึกขนองหรือว่ามันเคืองอะไรไม่รู้มันพากันวิ่งไล่เอาตรงหนีกันจีวรปลิวท่านก็เลยคิดแก้เผ็ดและคงอยากจะลองวิชาด้วยผู้ที่ให้วิชามาบอกให้ลงอักขระที่ไม้ไผ่ซีกแล้วก็ตีงาช้างให้หลุดได้ไง่ายๆท่านก็ลองดูเวลาช้างนอนหลับท่านก็ใช้วิชาขุนแผนสะกดทับย่องเข้าไปตีจะเอางาช้างตีเท่าไหร่ก็ไม่หลุด ท่านก็เลยไปเอาซอไม้ไผ่ทั้งท่อนมาปลูกเสกลงอัขระแล้วไปตีใหม่ถึงได้งาช้างมาหลายคู่คนเขาก็ถามว่าหลวงพ่อไม่กลัวเหรอและใช้วิชาอะไรท่านก็บอกว่าการใช้วิชาอาคมนั้นมันต้องใช้ทั้งไสยศาสตร์และจิตาศาสตร์ผสมกันอย่างเราใช้คาถาขุนแผนสะกดทับทําให้ช้างง่วงเหงาหา,หานอนแล้วเราต้องทําจิตให้มั่นเป็นสมาธิก่อนจะเข้าไปตีต้องคลาที่หัวใจว่ามันยังเต้นตึกตักอยู่หรือเปล่า ถ้าใจเรายังเต้นอยู่อย่าพึ่งเข้าไปแสดงว่ายังกลัวอยู่ถ้ามันปกติก็ให้เข้าไปได้ท่านอธิบายว่าช้างเวลาหลับนี่ไม่ใช่ยืนหลับมันนอนตะแคงหลับเข้าไปตีเอางาได้ง่ายพอมันลุกขึ้นยืนกว่าจะรู้อะไรเป็นอะไรแล้วก็วิ่งลอดท้องช้างไปแอบได้แล้วช้างมันจะมาก็เอางาฝังดินซะก่อนมันไปแล้วเราก็ไปขุดคุยเอามาง่าช้างที่ท่านไปตีจากช้างเป็นปนกำลังหลับ สมัยที่ท่านยังเป็นภิกษุหนุ่มคึกขนองอยู่นั่นท่านยังเก็บไว้ตอนท่านมาเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าคอยใหม่ๆมีพระวิชาอาคมขลังจากอำเภอเถินมาชวนท่านไปเที่ยวถ้ำเจ้ารามซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเขตอำเภอ,อสามอำเภอคือบ้านด่านลานหอยทุ่งเสเหลี่ยมแล้วก็สำโรงในว่าจะไปอาราธนาพระศิลาขาวซึ่งอยู่ในถ้ำน,นั้นมาให้ชาวบ้านชาวเมืองสักการะบูชา ถ้ำเจ้ารามนี้เล่ากันว่าเป็นถ้ำที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชตั้งแต่ครั้งยังทรงพระชนอยู่ทรงโปรดมาจำศีลภาวนาอยู่เสมอแล้วก็ทรงเก็บราชสมบัติไว้หลายอย่างรวมทั้งหลวงพ่อพระศิลาขาวองค์ที่ว่านี้ด้วยครั้นไปถึงถ้ำเจ้ารามตามชื่อที่ชาวบ้านเขาเรียกแล้วถ้ำอยู่ในสภาพรกร้างลึกมืดเข้าไปในชวนให้น่ากลัวหลวงพ่อเล่าว,ว่าท่านรู้สึกกลัวกล้กลา ไม่ไว้ใจหลวงพ่อที่มาจากอำเภอเถินเกรงจะเอามาทิ้งนในถ้ำแล้วก็หนีลงไปก่อนก็เลยขอเอาผ้าอาบน้ำฝนผูกติดกันเอาไว้ไปไหนจะได้ไปด้วยกันภายในถ้ำนั้นมีพระศิลาขาวจริงๆแต่ปรากฏว่ามีงูใหญ่ลำตัวขนาดองค์สามโคกอยู่ตัวหนึ่งขดเป็นวงกลมไปเกือบรอบถ้ำชูหัวขึ้นเกือบจะรดเพดานถ้ำนิ่งเฉยอ,ยอยู่ไม่กระดุกกระดิกหลวงพ่อเองบอกว่าขณะนั้นนึกว่าเป็นรูปงูที่เขาปั้นไว้ แต่ก็ไม่แน่ใจจะเข้าไปคลำดูให้รู้ชัดชวนหลวงพ่อจักเถินเข้าไปด้วยพอคลำดูตามตัวถึงได้รู้ว่าไม่ใช่งูปั้นเนะ่เป็นงูที่ยังมีชีวิตอยู่จริงๆทีนี้ก็ต้องรีบถอยห่างอย่างเร็วเลยแต่หลวงพ่อจักเถินนั่นบอกไม่ต้องกลัวว่าคาถาผูกปากไว้แล้วไม่ทําอันตรายหรอกงูใหญ่ตัวนี้หลวงพ่อท่านสอบดูแล้วบอกว่ายังมีชีวิตอยู่เป็นงูศักดิ์สิทธิ์เฝ้าสมบัติในถ้ำอยู่ภายหลังท่านสามารถเรียกงูตัวนี้ออกมาให้ดูได้ ไม่นานมานี้มีจีนพ่อค้าจากกรุงเทพมาขอให้หลวงพ่อเรียกงูออกมาให้ดูที่หน้าถ้ำหลวงพ่อก็อไปแต่ว่าคนพวกนี้เล่นไม่ซื่อไปเตรียมการนารถสิบรอไปซุ่มไว้เตรียมฆ่างูเอาไปให้คนดูหรือยังไงไม่ทราบได้หลวงพ่อไปภาวนาเชิญงูออกมาอยู่พักหนึ่งท่านก็ได้รับกระแสจ,จิตจากงูเห่าใหญ่ว่าออกไปไม่ได้พวกนั้นก็เตรียมมาฆ่าก็เลยเลิกกันไปส่วนพระศิลาขาวนั้นเมื่อได้มาแล้วอาจารย์จากเถิน ได้อาราธนามาไว้ที่วัดบ้านกลางลงอำเภอทุ่งเสี่ยมก่อนภายหลังจึงย้ายมาอยู่ที่วัดทุ่งเสี่ยมพระศิลาขาวองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มากชาวบ้านชาวเมืองเขานับถือมากเคยมีงานสงน้ำประจำปีทุกปีและนับตั้งแต่มาอยู่วัดทุ่งเสี่ยมจะมีข้างขาวแม่ไก่เป็นพันๆตัวจากถ้ำเจ้ารามบินมาเยี่ยมสักการะท่านเป็นประจำทุกปีเช่นเดียวกัน บัดนี้พระศิลาขาวอันเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนไม่อยู่ให้สักการะท่านอีกแล้วท่านจเจ้าอาวาสและชาวบ้านทุ่งเสลี่ยมเคยเล่าว,ว่ามีผู้ว่าราชการท่านหนึ่งมาขอเอาไปแต่ว่าไม่ยอมให้ไปต่อมาก็ถูกขโมยเอาไปเป็นเวลาสามสี่ปีมาแล้วก็ยังไม่ได้คืนมาต่างเชื่อกันว่าไม่มีใครขโมยอนอกจากคนที่เห็นแก่ได้อ่า กรรมใดใครก่อไม่ว่าจะดีชั่วผลแห่งกรรมนั้นจะต้องสนองผู้ก่อกรรมไว้ในวันใดว,วันหนึ่งในชาวบ้านเขาเชื่ออย่างนั้นตอนที่ท่านมาอยู่วัดป่าคอยบ้านเดิมใหม่ๆวัดนี้สุดโสมมากแล้วตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิงเดิมเขาเรียกวัดโคกขี้แรงตะเปียกคนเก่ามาขุดสะเอาไว้เริ่มแรกสะนั่นก็ยังปรากฏอยู่ ต่อมาไม่นานเจ้าจอมมารดาแพรในรัชกาลที่ห้าได้ส่งพระสงฆ์สององค์พี่น้องมาจากกรุงเทพองค์หนึ่งไปเป็นเจ้าวาดอยู่วัดสว่างอารมณ์อีกองค์หนึ่งมาครองวัดปากคอยได้ทําการก่อสร้างกุฏิสงสร้างโรงเรียนสอนหนังสือเด็กแล้วก็ทําการขุดคลองเรียกกันว่าคลองมงกุฎของพ่อเจ้าโยมย่าของหลวงพ่อเล่าว่าเมื่อเจ้าวาดองค์ที่มาจากบางกอกนี้ถึงแก่มรณภาพ มีเจ้าหน้าที่นำไฟพระราชทานมาจุดประชุมเพลิงให้เมื่อหลวงพ่อจันจันทโรพาดมาเป็นเจ้าอาวาดแล้วในปีพศ .2464 หลวงพ่อก็ซื้อที่ดินจำนวนสามไร่20บวาราคา4,500บาทจากขุนอภิรักษ์จีนจรทำการขยายวัดถอยจากฝั่งแม่น้ำเข้ามาแล้วก็ได้ทำการสร้างกุฏิศาลาแล้วก็โบสถ์เมนเผาศพเรื่อยมา การปฏิบัติของหลวงพ่อนั้นได้แบ่งเวลาในปีหนึ่งหนึ่งออกเป็นสองส่วนคือเมื่อเข้าพรรษาก็มาทำการพัฒนาสร้างวัดสอนธรรมแล้วก็เป็นหมอแผนโบราณใช้สมุนไพรช่วยรักษาโรคร้ายโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ชาวบ้านออกพรรษาแล้วก็ถือธุดงเป็นวัดออกตระเวนไปตามป่าตามเขาเพื่อจเจริญธรรมสมาธิตามอารมณ์ชอบจนกว่าจะถึงการเข้าพรรษาถึงจะกลับมาวัดป่าคอย ทำอยู่อย่างเนี้ยเป็นประจำทุกปีมาเลิกไปทุดงก็เมื่อเข้าเขตชราภาพแล้วแล้ววัดป่าคอยนี้หลวงพ่อบอกว่าเดิมมีผู้ประพันธ์ไว้กล่าวถึงวัดสามวัดที่มีอายุสร้างใกล้กันว่าวัดทุ่งวารีวัดสีไผ่ล้อมแลว้วก็วัดจอมป่าคอยพูดถึงการช่วยชาวบ้านในยามป่วยไข้ด้วยยาสมุนไพรโบราณน,นับว่าหลวงพ่อมีความรู้ความสามารถในทางนี้มากองหนึง่ง จนถึงกับเคยตั้งชุมนุมแพทย์แผนโบราณสมุนไพรทำการสอนเป็นวิทยาทานการตรวจโรคของหลวงพ่อนั้นเมื่อมีคนไข้มาให้ช่วยรักษาหลวงพ่อก็ขอดูลายมือก่อนดูแล้วก็จะบอกทันทีว่าเป็นโรคอะไรแล้วก็จัดยารักษาให้สุดแต่โรคบางคนก็ให้ยาผงที่ทำไว้ให้ไปบางคนก็เก็บสมุนไพรให้เอาไปต้มกินไม่ว่าจะเป็นโรคอะไร เช่นริดสีดวงจมูกริดสีดวงทวารโรคไตโรคเบาหวานความดันสูงความดันต่ำมะเร็งหลวงพ่อก็รักษาให้หายไปแล้วมากมายมีอยู่บ่อยๆที่หลวงพ่อจะทำให้ประหลาดใจนอกเหนือไปจากการตรวจโรคธรรมดาเช่นผู้หญิงคนหนึ่งมาให้ท่านรักษาอยู่ๆหลวงพ่อก็ถามว่าเนื้อตรงสะโพกหายไปไหนซึ่งก็ได้รับคำตอบว่าในแพทย์ผ่าตัดเขาตัดเอาไปปะแผลที่ขาเป็นต้น ว่าถึงการปฏิบัติกิจทุดงที่หลวงพ่อเคยทำมาหลวงพ่อบอกว่าธุดงเดี๋ยวนี้ไม่ได้เรื่องฮะชอบไปปักหลดหลังโรงหนังบ้างตามตลาดบ้างขายของดีขายพระบ้างแต่ก่อนนี้การถือธุดงเป็นกิจวัตรต้องทำกันจริงๆทุดงสิบสามนั้นหลวงพ่อทำมาหมดแล้วว่าแล้วหลวงพ่อก็รายยาวเรื่องการธุดงให้ฟังแล้วก็ย้ำว่าต้องปฏิบัติตามตำราธุดงอย่างนี้นะ พระสงฆ์องค์เจ้าที่แบกรถออกทุดงโดยไม่รู้ว่าทำยังไงก็น่าจะเอาไปเป็นแบบได้นะครับยังหมวดที่หนึ่งทุดงสิบสามหมวดหมวดหนึ่งมีว่าหนึ่งบางสกุลิกังคะคือการทรงหรือว่าครองผ้าบางสุกุลเป็นวัดสองเตจิวริกังคะคือการทรงหรือว่าครองผ้าไตรจีวรเป็นวัดในหมวดที่สองนี่ว่าโดยบินทบทัดก็มีว่าหนึ่ง บินทปาติกังคะคือเที่ยวบินทบาทไปตามลำพังเป็นวัด 2. ส,สัปปทานะจาริกังคะเที่ยวบินทบาทไปเป็นแถวเป็นหมูนะ่คณะเป็นวัดสเอกาสนิกังคะคือนั่งอาสนะเดียวเป็นประจำเป็นวัดสี่ปตะปินทิกังคะถือฉันเฉพาะในบาทเป็นวัดหชลุป,ปัจฉาพทิกังคะ คือห้ามพัดหรือว่าอาหารมาถวายหลังจากที่ฉันแล้วเป็นวัดทั้งสองหมวดที่กล่าวมานี้ไม่ต้องออกแบบกรดทุดงไปตามป่าขาวดินแดนอันกันดานอยู่ในวัดก็ถือได้ส่วนหมวดที่สามก็คือหนึ่งอรัญญิกังคะถืออยู่ป่าเป็นวัดข้อนี้หลวงพ่ออธิบายว่าการถืออยู่ป่าเป็นวัดโบราณกำหนดว่าให้ห่างจากหมู่บ้าน500ช่วงคันธนู คันธนูที่ใช้กันแต่ก่อนนะั้นต้องยาวห้าศอกจึงจะเป็นคันธนูถูกแบบมาตรฐานมีกำลังยิงแรงที่ว่าเขาใช้ธนูยิงช้างตายเพราะเหตุน,นี้เมื่อถืออยู่ป่าเป็นวัดแล้วจะเข้าใกล้หมู่บ้านในระยะนี้ไม่ได้จะมีใครไปถวายบินทบาทหรือไม่ก็ตามเรียกว่าถึงคราวอดก็ต้องยอมกันละสองรุกขมูลิกังคะถืออยู่โคนไม้เป็นวัดถือตามนี้แล้วยังต้องระวังไม่ไปปัสสาวะรถ ก่อไม้โคนไม้ท่านว่าเทพพยดาหรือรุก,กเทวดาจะสาบแช่งทําให้ทุดงเสื่อมถึงคนธรรมดาก็ไม่ควรไปปัสสาวะรถก็จะถูกสาบแช่งโดยเหมือนกันโบราณถือนักแม้ไปที่ไหนที่ไหนจะปัสสาวะรถป่ารถดินเขายังต้องขออนุญาตที่นั้นก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าวิญญ,ญาณใดเขาสถิตยอยู่หน้าที่นั้นไปรถเขาเข้าๆก็อาจจะเกิดโทษทันตาเห็นมีบางคนเดินเตะยอดหญ้าเล่นที่สนามในบ้านตนเองแท้ ก็เกิดท้าบวมโดยไม่รู้สาเหตุก็มีสอัพภะโกกะสิกังคะถืออยู่ในที่แจ้งเป็นวัดข้อนี้ถือแล้วต้องนั่งนอนกระทำความเพียรอยู่กลางแจ้งตลอดฝนจะตกแดดจะร้อนหรือจะหนาวเย็นยังไงก็ต้องอยู่อย่างนั้น 4. โสสานิกังคะถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัดหลวงพ่อเคยเล่าบอกเคยปักหลดลงไปในหลุมศพก็เคยหภกาสันต,ติกังคะ ถือการอยู่ในเสนาสนะที่ท่านจัดไว้เป็นวัดสำหรับหมวดสุดท้ายว่าด้วยวิริยะนี่มีอยู่ข้อเดียวคือข้อที่13เรียกว่าเนสัชิกังคะโดยการถือการนั่งเป็นวัดลุกไปไหนไม่ได้เดินไม่ได้นอนไม่ได้ต้องบำเพ็ญเพียรภาวนานั่งอยู่นั่นแหละสุดแต่จะกำหนดว่าจะนั่งกี่วันกี่เดือนนะ ท่านบอกว่าการจะทุดงไปตามป่าตามเขาที่ไกลกันดานชุกชุมโดยสิงสารสัตว์เช่นช้างเสืองูมีอันตรายรอบด้านนั้นจะต้องทําความเพียรสร้างความอดกลัน้นอดทนไม่หวั่นไหวอย่างน้อยสักเจ็ดวันไม่ใช่นึกจะไปก็ไปตามเขาการทําความเพียรน,นี่ให้รู้จักอดทนอดกลัน้นรู้จักระงับดับทุกข์ต่างๆคือการยอมสละร่างกายของเราการจะสละร่างกายของเราก็ต้องนั่งพิจารณา กายคตาสติพิจารณากายของเราว่ามีอะไรบ้างเช่นประกอบด้วยผมขนเล็บฟันหนังพิจารณากลับไปกลับมาเป็นปฏิลมต่อไปก็พิจารณาเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม,ม้ามเนื้อกลับไปกลับมาเช่นเดียวกันต่อไปก็หัวใจตับพังผืดปอดต่อไปก็ลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยอาหารเก่าอาหารใหม่มันสมอง ต่อไปก็เสลด์หนองเลือดเงือ่อมันค้นต่อไปก็น้ำตามันเหลวน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดรวม6ชุดเรียกว่าอาการ32เราจะพิจารณาชุดละกี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งก็แล้วแต่จะกำหนดข้อสำคัญคือให้รู้แน่ฝังอยู่ในจิตใจแล้วก็ตระหนักชัดว่าร่างกายเนี้ยมีเท่านี้ล่ละล้วนแต่หน้าเกลียดหน้าชังล้วนแต่หน้าเบื่อหน่ายเราก็ใช้อาการสานี้ดิ้นรนอยู่ในกองทุกข ซึ่งแท้จริงเป็นอนิจจังมันเปลี่ยนแปลงไปไม่แน่นอนที่สุดก็เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนไม่มีอะไรต้องไปยึดถือว่าเป็นของเราเมื่อพิจารณาทบทวนอยู่อย่างนี้ว่าอะไรเป็นของแท้ของจริงมันก็จะเกิดอาการวิเวกค,คือยอมสงบลงเมื่อกายวิเวกแล้วจิตก็จะวิเวกตามตั้งสติพิจารณาอารมณ์ของจิตจนกระทั่งเข้าสู่อุปธิวิเวกหรือสู่ผวังขจิต เมื่อถึงตอนนี้แล้วเราไม่ต้องคิดสละกายมันจะสละไปเองโดยปริยายจะถูกลิ้นยุงไต่ตอมหรือว่างูกัดเสือช้างมาแสดงอำนาจอย่างไรเราก็จะไม่หวั่นไหวทั้งสิน้นใครจะมาทุบตียิงฟันจับที่ไหนก็เฉยไปได้เองไม่รู้สึกตัวต,วตนเราเขาการทำจิตวิเวกนั้นถ้ายังไม่วิเวกก็ต้องใช้บทภาวนาไปด้วยเมื่อถามว่าหลวงพ่อใช้บทอะไรภาวนาท่านก็ว่าอะไรก็เอามาภาวนาได้ทั้งนั้นแหละ ที่หลวงพ่อชอบใช้ก็คือบทยาวๆเช่นอารหังสุกโตโลกวิทูข้อสำคัญถ้าทำให้จิตวิเวกเร็วขึ้นก็ใช้ได้ทั้งนั้นเ,นเมื่อผ่านขั้นตอนต่างๆมาจนถึงขั้นอุปธิวิเวกแล้วนั่นแหละจึงควรออกทุดงท่องเที่ยวไปตามป่าตามเขาซึ่งประกอบด้วยพยันอันตรายต่างๆเพื่อปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเรียกว่ามีจิตแก่กล้าแล้วแล้วอันตรายก็ไม่ใช่เกิดจากสิงสาราสัตว์อย่างเดียว เกิดได้จากผีสางนางโกงหรือว่าพวกโอปติกะต่างๆแม้กระทั่งความอดอยากหิวโหวยดินฟ้าอากาศอันรุนแรงที่ทำให้เจ็บป่วยเป็นไข้เป็นหนาวย่อมเป็นอันตรายแก่การปฏิบัติธรรมได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นต้องฝึกผลกายวิเวกจิตวิเวกจนเข้าถึงอุปธิวิเวกให้มั่นคงซะก่อนจึงจะไปสู้กับอันตรายจริงๆได้ด้วยเหตุนี้ทุกครั้งที่จะแบกรหออกทุดงตามป่าเขาลำเนาไพรไกลกันดาน หลวงพ่อจะต้องฝึกกายสละกายก่อนเสมอหลวงพ่อจันท์ท่านเล่าว่าอาตมาเคยโดยมากแล้วระหว่างที่วนเวียนอยู่ในดงใหญ่ห่างไกลบ้านผู้คนต้องอดอาหารอยู่หลายวันจนหมดแรงถึงกับนอนแผ่อยู่กลางดินใจก็สั่นระริกเหมือนกับจะหยุดท่านก็ทอดอะไรปลงว่าถ้าจะถึงที่ตายก็จงตายซะเถอะท่านใดนั้นก็เหมือนมีลมมาเป่า เย็นวูบจากศีรษะลงมาถึงปลายเท้าหลายครั้งหลายหนหูก็ได้ยินเสียงพร่ำบนแม่ช่วยเองแม่มาช่วยแล้วพอลืมตาขึ้นก็เห็นผู้หญิงร่างใหญ่ผิวค่อนข้างดำดูแข็งแรงมาพร่ำพูดพร่ำบอกอยู่อย่างนั้นจิตท่านสำนึกรู้ทันทีว่าเป็นแม่พระธรณีมาช่วยจากนั้นท่านก็รู้สึกชุ่มชื่นอิ่มเอิบมีกำลังวังชาแข็งแรงขึ้นสามารถเดินทุด,ดงออกจากป่าได้โดยไม่รู้สึกหิวโหย ด้วยเหตุนี้กระมังที่วัดป่าข่อยของหลวงพ่อจันยังมีรูปปั้นแม่พระธรณีกำลังบิดมวยผมตั้งอยู่ในที่ต่างๆหลายรูปด้วยกันท่านบอกว่าแม่พระธรณีนี่แหละเป็นเจ้าของและผู้รักษาแผ่นดินมีพระคุณแก่มนุษย์เป็นอันมากคนแต่ก่อนถึงด้พากันกราบไหว้แม่พระธรณีจะไปไหนรอนแรมออกจากบ้านไปก็ให้จุดธูปห้าดอกบอกกล่าวฝากชีวิตกับแม่พระธรณียามทุกร้อนหรือว่าไปค้ามาขายบอก แม่พระธรณีเถอะท่านช่วยได้ทั้งนั้นคนเราละเลยของสำคัญใกล้ๆตัวสมหมดไม่รู้จักของดีเมื่อเรียนถามท่านว่ามีคาถาใดจะบอกแม่พระธรณีด้วยหรือไม่หลวงพ่อก็บอกว่าเราจุดทูบแล้วจะอธิษฐานขออะไรก็ได้สุดแต่เราจะต้องการอะไรเช่นไปหาเจ้านายไปติดต่อธุระสำคัญต่างๆหรือจะว่าคาถากำกับด้วยก็ได้คาถาที่เขาจดมาจากหลวงพ่อให้ว่าหลังจากจุดทูบแล้วก็คือ พระธรณีเจ้าแม่เอย๋ยเวลานี้แม่อยู่แล้วหรือยังเชิญมาช่วยทุกลูกบ้างแม่สังขาตังโลกวิถูว่าจบอธิษฐานตามปรารถนาแล้วก็กลั้นใจหยิบผงดินโปรยลงบนศรีรษะได้ยิ่งดี<อ>เมื่อสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองหลวงพ่อจันจันทรโรูพาดท่านได้รับนิมนต์จากจอมพลปอพิบูลสงครามให้ขึ้นเครื่องบินไปทั่วประเทศเพื่อโปรยทายเศกป้องกันพยันตารายให้แก่บ้านเมืองและประชาชน พระมหาเถระที่ได้รับนิมนต์ในครั้งนั้นไปพร้อมกันสามองค์ด้วยกันล้วนแต่มีนามเป็นอักษรจอทั้งหมดองค์แรกคือหลวงพ่อจงองค์ที่สองคือหลวงพ่อจาดองค์ที่สามคือหลวงพ่อจันองค์นี้ซึ่งนับเป็นพระสุปฏิปันโนประกอบด้วยเวทมนต์อาคมขลังมีชื่อเสียงเป็นเกจิอาจารย์ในสมัยนั้นเรียกว่าอยู่ในระดับเดียวกันหลวงพ่อจันเล่าว่าหลวงพ่อจงท่านใช้คาถาว่าอิติปิกสั้นๆสําหรับแผ่พลังจิต ส่วนหลวงพ่อจาดท่านใช้ยาวท่านวันนะอัดโมอุดพุทธยัดทาตัญญยยันเข้าไว้ณโมพุทธยะอุดท่านถามว่าแล้วหลวงพ่อจันล่ะใช้อะไรท่านก็หัวเราะบอกว่าของหลวงพ่อใช้ณปิดดินโมปิดไฟพุทธป,ปิดลูกทาปิดกระบอกยะห้ามไม่ให้ออกอิสวาสุอิติปิดท่านเล่าว่าพอโปรยศาศาศสายเสร็จคืนนั้นไปสนีกลางโดนระเบิดหลวงพ่อก็หัวเราะดีนะไม่พัง ถังละเสียชื่อแย่เลยในการรับนิมนต์ไปโปรยทรายบนเครื่องบินครั้งนี้หลวงพ่อได้ถือโอกาสขอที่ดินรกร้างว่างเปล่าในเขตอำเภอสวรรคโลกโดยบอกว่าจะนำมาแบ่งปันให้คนยากจนไม่มีที่ดินจะทำกินซึ่งท่านจอมพลปอพิบูลสงครามก็จัดการถวายให้เป็นจำนวนทั้งหมด2,500ไร่แล้วก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาทำการแบ่งสรรทำถนนให้เรียกว่าถนนพระร่วงหรือว่าไร่จันทรูภาพ ซึ่งต่อมาท่านก็ได้แบ่งให้ผู้ไม่มีที่ทํากินคนละห้าสิบไร่ได้อาศัยทํากินต่อๆกันมาจนกระทั่งถึงในปัจจุบนันนี้หลวงพ่อไม่เคยนิ่งเฉยนอกจากพัฒนาวัดแล้วชอบสร้างรูปกษัตริย์หรือมหาราชเช่นพ่อขุนรามคำแหงพระเจ้าตากกษัตริย์ในวงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์เป็นอนุสรในคนชั้นหลังละระลึกถึงท่านยังไปช่วยสร้างวัดสร้างโบสถ์ศาลามาแล้วหลายแห่งเทียงค้างอยู่บ้างก็มี อ่าโรงพยาบาลท่านก็มีส่วนช่วยไม่น้อยแต่ที่ท่านชอบสร้างเรื่อยๆมาก็คือบ่อน้ําสาธารณะที่ไหนขาดแคลนน้ําท่านก็ไปสร้างให้ไม่เฉพาะแต่ที่อำเภอสวรรคโลกเท่านั้นอําเภออื่นจังหวัดอื่นถ้าท่านรู้ท่านก็ต้องพยายามไปสร้างให้จํานวนบ่อน้ําสาธารณะที่ท่านสร้างเสร็จใช้การได้แล้วเวลานั้นเกือบร้อยบ่อและคงจะสร้างต่อไปให้เท่าอายุหรือว,ว่าเกินอายุของท่านนะ คนส่วนมากไปหาท่านเพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็ถามอาการตรวจโรคจากลายฝ่ามือแล้วก็จัดยาให้ไปกินคนที่หายแล้วมีใจกตัญญูรู้คุณก็มาเยี่ยมนมัสการท่านตามโอกาสและเวลาอันสมควรมีคนหนึ่งเป็นลูกจีนเกิดในเมืองไทยป่วยอาการหนักใกล้ตายท่านก็ไปทําพิธีต่ออายุให้เขาก็อยู่ไม่ไกลจา,ากวัดนะ่ะพอหายดีมีอาการแข็งแรงเป็นปกติแล้วทุกเวลาเช้าเขาจะขี่รถจักรยานนําเอากาแฟหนึ่งถุงปลาต้งโก๋หนึ่งถุง มาถวายท่านเป็นประจำไม่เคยขาดเลยเป็นเวลาหลายปีถือเป็นกิจวัตรประจำของเขาเลยทีเดียวเมื่อประมาณสี่ปีมาแล้วที่วัดป่ากข่อยใกล้ๆก,ก,กำแพงบวชปรากฏว่ามีรูปปั้นเพระฤาษีผุดจากดินขึ้นมาทั้งองค์คนแตกตื่นไปดูกันมากหลังจากนั้นท่านก็ให้เชิญองค์ฤาษีเข้าไปตั้งในอาสมที่ทําไว้มีลูกรงล้อมรอบแถมใส่กุญแจไว้แน่นหนาต่อมาพระฤารีมาเข้าขันลูกศิษย์ท่าน อ่าบอกว่าจะมาช่วยเสริมบารมีให้หลวงพ่อดันเอาปู่มาขังไว้ในกรงลูกศิษย์ก็ไปเล่าไว้ท่านฟังหลวงพ่อหราะคือบอกเออเออลืมไปเสร็จแล้วก็ไขกุญแจออกให้ที่ว่าลืมไปก็เพราะท่านไม่ค่อยยึดติดอะไรแล้วอย่างการช่วยคนป่วยช่วยไปแล้วก็แล้วกัวกนกับลูกศิษย์สนิทบางคนท่านก็เคยบอกว่าเมื่ออดีตชาติท่านเคยเป็นมหากษัตริย์ตอนนี้มาเกิดใช้กรรมสร้างบารมีในทางธรรมบางทีท่านก็บอกว่าไม่ช้าหลวงพ่อก็กลับแล้ว ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายหลวงพ่อท่านบอกแล้วก็หัวเราะแล้วก็บอกกับลูกศิษย์บอกว่าแล้วอย่าไปบอกใครนะเขาจะหาว่ากูบ้ากำชับแล้วท่านก็หัวเราะชอบใจด้วยอารมณ์ระรื่นปกติหลวงพ่ออารมณ์ดีเสมอมีเมตตาเป็นที่ตั้งใครไปมาหาท่านก็ชอบพูดเล่นด้วยนะการปฏิบัติธรรมสมาธินั้นแม้จะมีวิธีปฏิบัติแตกต่างกันออกไปตามรสนิยมหรือวาสนาบารมีของแต่ละองค์แต่จุดหมายปลายทางก็เป็นอันเดียวกันนะครับ จึงนำเอาประวัติของหลวงพ่อซึ่งเป็นพระสุปฏิปันโนท่านหนึ่งมาให้รู้กันพอเป็นสังเขปในฐานะที่ท่านเป็นพระเถราจารย์รุ่นเดียวกับหลวงพ่อจงหลวงพ่อจัดซึ่งมีผู้รู้จักกันดีครับหลวงพ่อจันจันทโรพาสวัดป่าคอยอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทัยครับ